แล้วทำไมต้องเอาวัคซีนของ a s t r a าเซเนกามันมีข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรแล้วเราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแล้วหรือไม่มันมีข้อมูลที่น่าสนใจที่ทำให้เราได้รู้จักวัคซีนในโลกใบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็รู้จักวัคซีนจากแอสตราเซเนกากันมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับวัคซีนที่ตอนนี้เขามีการฉีดก,กันอยู่เนี่ยมีอยู่3บริษัทด้วยกันที่เราอาจจะได้ยินจากข่าวในต่างประเทศนะคะมีทั้งไฟเซอร์โมเดอรและก็แอสตราเซเนกในอเมริกายุโรปเนี่ยเขาก็ฉีดอันนี้กันแล้วก็มีทั้งยี่ห้อของจีนกับรัสเซียด้วยนะคะแต่ว่าที่ไทยเลือกทำสัญญาเนี่ยคือเลือกทำสัญญากับบริษัทแอสตราเซ e นกเพราะอะไร1ด้านของคุณภาพคือถ้าเทียบกัน3ยี่ห้อไฟเซอร์โมเดอรกับแอสตราเซเนกาเนี่ยนะคะ ทั้ง3ยี่ห้อนี้เนี่ยผ่านการทดลองในขั้นที่3แล้วเหมือนกันนะคะความปลอดภัยเนี่ยประสิทธิภาพเกิน90%แต่ถ้าพูดว่าปลอดภัยแบบ100%ไม่มีความเสี่ยงเลยไหมไม่มีไม่มีไม,ไม่มีค่ะแต่ใน3ยี่ห้อนี้เนี่ยนะคะมันมีความปลอดภัยพอสมควรและผ่านการทดลองระยะที่3นั่นหมายความถึงการทดลองในมนุษย์มาแล้วทั้ง3ยี่ห้อ ทีนี้มาดูเรื่องของราคาครเรื่องของราคาปรากฏว่าถ้าไปดูเนี่ยวัคซีนของ a s t r a z e ซ e c a ซึ่งต้องใช้2โดสมีราคาอยู่ประมาณ9 0้าสบถึงหนึบาท<อ>าถ้าที่เป็นเงินไทยไม่แพงเลยไม่แพงพอไปเทียบกับราคาของไฟเซอร์ซึ่งอยู่ที่600บาทต่อโดสะนะคะไฟเซอร์6 0 0บาทต่อโดส m o เดอร์แพงขึ้นไปอีก <หะ S 2> อยู่ที่ประมาณ9 7 0าร้อบถึงหนึ่าทต่อโดสค่ะ,ะซึ่งนั่นแปลว่าเราเลือกที่ คุณภาพดีแล้วราคาไม่แพงอ่านี่จะดาอะไรอีกอะ่ะราคาก็ถูกกว่าเขาทีนี้ไปดูเรื่องของในกระบวนการในการในการจัดหาวัคซีนเนี่ยมันต้องคิดไปหลายระดับต้องคิดไปถึงเรื่องของการจัดเก็บและการส่งด้วยนะคะวัคซีนของไฟเซอร์เนี่ยต้องเก็บที่อุณหภูมิล,ลบ80องศาเซลเซียสเท่านั้นลบ80องศามันต้องขนาดไหนอะคะมต้องสร้างเครื่องมือพิเศษอะสิตู้เย็นบ้านเราเนี่ยไม่ได้นะคะ โมเดอร์นาค่ะวัคซีนของโมเดอร์นาต้องจัดเก็บที่อุณหภูมิลบ20องศาเซลเซียสแต่ถ้าหากว่าเป็นแอสตราเซเนกานั้นจัดเก็บที่อุณหภูมิ2-8ถึงองศาเซลเซียสเท่านั้นตู้เย็นปกติได้อยู่ตู้เย็นปกติได้อยู่ซึ่งนั่นแปลว่าในการกระจายวัคซีนไปยังสถานที่ต่างๆอย่างอ่ะมีวัคซีนต้องแจกจ่ายไปยังจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เนี่ยถ้าเลือกไฟเซอร์กับโมเดอร์นาต้องซื้อตู้เย็นอีกคือไม่ได้ซื้อวัคซีนอย่างเดียวต้องซื้อไอตัวเก็บมันมาซึ่งไม่รู้มันนะ,นะะ ู้หนึงหลักแสนค่ะออแล้วคุณคิดดูว่าต้องซื้อกี่ตู้ะนะคะงบประมาณในการจะต้องซื้อตู้เย็นอีกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่เราเลือก a s t r a z เ n e c a เนี่ยมันน่าจะคุ้มค่าเรื่องคุณภาพราคาและการจัดเก็บ